ค่ะเผยดังหลังจากที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสบถันจับใจพระเอกดังอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะงานนี้แห่ส่งกำลังใจกันอย่างมากมายนะคะกับล่าสุดจับปดาราโพสต์ข้อความนะคะว่าสงสารพระเอกสุดจับใจได้ข่าวว่าอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขอให้พระเอกนั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นเรียกได้ว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปนะคะแม้จะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแต่หลายคนก็มาส่งกำลังใจให้กับการที่อยู่ในโซเชียลอย่างมากมายค่ะโดยก็ได้มีการโพสต์ว่าสงสารและส่งกำลังใจให้ครอบครัวนะคะเราเคยช็อกหมดสติหมอบอก50/50หรือฟื้นมาอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออาจจะจำไม่ได้เลยเราฟื้นกลับมาปกติดีค่ะตอนนั้นลูกคนเล็กเนี่ยอนุบาล2อยู่เลยนะก็ขอให้หายเร็วๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะอายุยังน้อยซึ่งงานนี้นะคะก็ได้ไม่มีการระบุเลยค่ะว่าจะเป็นครอบครัวของใครแต่ก็มีตัวย่อเหมือนจะเป็นตัว Hไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้ด้วยค่ะ